สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณเหตุอย่างครั้งที่10โรคซึมเศร้าของนักดนตรีฟังใจครับร่วมกับจิตแพทย์นักจิตวิทยาและศิลปินรับเชิญนะครับได้จัดงานสัมมนาและมินิคอนเสิร์ตเฮดยังครั้งที่10ภายใต้หัวข้อโรคแล้วก็วงเล็บนะครับว่าโรคซึมเศร้าของนักดนตรีงานจัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่ฟังใจนะครับโดยงานในครั้งนี้เนี่ยมีหัวเรือใหญ่อย่างคุณปิยพงษ์หมื่นประเสริฐดีหรือคุณพายซิกเกอร์เรตลอนเชอร์นะครับซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งแล้วก็คอมมูนิตี้เมเนเจอร์นะครับบริษัทฟังใจจำกัดมาร่วมพูดคุยแล้วก็เป็นวิทยากรหลักซึ่งงานในครั้งนี้นะครับจัดขึ้นให้บุคคลทั่วไปเนี่ยโดยเฉพาะศิลปินนักดนตรีได้เข้าใจถึงข้อเท็จจริงนะครับเกี่ยวกับโรคซึมเศร้ารวมไปถึงโรคทางจิตเวชที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้นส่วนบรรยากาศภายในงานนั้นนะครับก็มีการเชิญแพทย์หญิงสุนิดาโสพลนรินทร์จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นโรงพยาบาลพญาไท1นะฮะมาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคซึมเศร้าอย่างละเอียดและไขข้อข้องใจว่าทำไมศิลปินและนักดนตรีถึงเป็นกลุ่มคนที่มีอารมณ์อ่อนไหวแล้วก็ความเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าสูงกว่าคนทั่วไปแถมยังเผยสถิติคนไทยป่วยเป็นโรคซึมเศร้าถึง 1.5 ล้านคนนะครับคิดเป็นจำนวนเนี่ยก็คือ 2.2% ของประชากรทั้งหมด69ล้านคนและค่าตัวตายสำเร็จไปกว่า 4,000 คนต่อปีนะฮะนี่คือตัวเลขที่เกิดขึ้นนะฮะโดยโรคซึมเศร้าเนี่ยถือว่าเป็นสาเหตุของการฆ่าตัวตายอันดับที่1ซึ่งคนไทยป่วยเพิ่มขึ้นทุกปีนะฮะและภายในงานเนี่ยยังได้มีการเชิญคุณกวีไกรม่วงสิรินักจิตวิทยาและผู้ร่วมก่อตั้งค่ายเพลง New High Records นะครับพร้อมด้วยกับศิลปินคุณแม็กซ์เจนมานะนะฮะคุณพีชรภีพรผู้ผ่านประสบการณ์โรคซึมเศร้านะมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนและก็ตอบทุกคำถามสำคัญเกี่ยวกับการประเมินตนเองซึ่งวิธีการปฏิบัติรักษาตนจากโรคซึมเศร้านะฮะจากนั้นเนี่ยผู้ร่วมสัมมนาก็ได้รับชมและรับฟังมินิคอนเสิร์ตจากคุณแม็กซ์เจนมานะนะฮะคุณลูกพีชรภีพรแล้วก็คุณพายซิกเกอร์เรตลอนเชอร์อีกด้วยนะฮะอ่ะมีบทสัมภาษณ์ของคุณพายปิยพงษ์แล้วก็คุณพีชรภีพรเกี่ยวกับงานครั้งนี้มาฟังด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยไปฟังครับให้ฟังคุณพายนะฮะ CEO ของทางบริษัทฟังใจนะครับร้องเพลงสักนิดนึงก่อนครับผมเพราะว่าจริงๆก็บอกว่าโรคซึมเศร้านี่มันดูจากหน้าตานี่ดูกันไม่ออกนะครับผมครับต้องคนที่อยู่ใกล้ชิดเท่านั้นนะครับถึงจะดูออกต้องเป็นเค้าเรียกว่าการจับสังเกตด้วยนะฮะมีคุณแม็กไหมแม็กซ์เจนมานะอันนี้คุณพีชนะฮะครับผมก็นี่ก็จะเป็นคนที่เป็นโรคเคยเป็นโรคซึมเศร้ามาอยู่แล้วนะครับใช่ครับอันเขาบอกว่าโรคซึมเศร้านี่ก็สามารถรักษาหายได้นะครับผมรักษาหายได้ครับต้องมีการรักษาต้องมีการกินยาเป็นโรคนะฮะเป็นโรคนะครับเป็นโรคนะฮะเป็นโรคที่สารสื่อประสาทเขาต่ำกว่าคนทั่วไปครับนะเลยทำให้เกิดเป็นอาการซึมเศร้านะครับผมอันนี้คุณแม็กซ์เจนมานะนะครับเล่นเพลงนี่ไหมเนี่ยไอ้วันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าเล่นไหมใช่ป่ะไม่ใช่นี่ไม่ยอมเล่นเพลงนั้นเขาเป็นคนนี่คือเป็นเจ้าของเพลงเหรอครับใช่ฮะวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าเพิ่งเคยเห็นนะครับไปเจอเสือตัวหนึ่งเพราะว่าเขาอยู่ในป่าผมก็เลยไม่ค่อยเห็นเขาออกมาแล้วใช่ไหมครับใช่ฮะครับผมสามท่านนี้ครับศิลปินที่มาให้ความบันเทิงในงานนี้ด้วยนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวมีสัมภาษณ์ของทั้งคุณพายและคุณพีชนะฮะเดี๋ยวไปฟังสักนิดหนึ่งครับครับก็เหตุยังครั้งนี้เป็นครั้งที่10แล้วครับผมแต่ว่าเราไม่ได้จัดมาแล้วเกือบ2ปีครับก็คือว่านอกเหนือจากส่วนที่ผมเองก็เป็นผู้ป่วยคนหนึ่งผมก็เห็นว่าโรคนี้เป็นโรคที่คนทั่วไปไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แล้วมันก็เป็นโรคที่อันตรายมากๆเพราะมันก็นำไปสู่การทำงานไม่ได้เลี้ยงดูครอบครัวหรือตัวเองไม่ได้แล้วก็อาจจะนำไปสู่การฆ่าตัวตายได้มันก็เห็นจากตัวอย่างของศิลปินบางท่านอย่างเช่นเคิร์ตโคเบนเชสเตอร์เบนนิงตันคริสคอนเนลหรือสิงห์มุสิกพงษ์นะครับก็รู้สึกว่ามันเป็นโรคที่คนไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แล้วก็รู้สึกว่าอาจจะไม่ใช่โรคด้วยซ้ำเป็นความอ่อนแอของจิตใจซึ่งผมก็อยากจะถือโอกาสเรียนเชิญจิตแพทย์นักจิตวิทยาเนี่ยมาให้ความรู้กับ
คนที่ได้ดูได้รับฟังเนี่ยว่ามันเป็นโรคที่เกี่ยวกับทั้งสมองทั้งสารสื่อประสาทเกี่ยวกับฮอร์โมนเกี่ยวกับร่างกายเกี่ยวกับพันธุกรรมแล้วมันก็สามารถที่จะรักษาได้ด้วยยาด้วยจิตบำบัดแล้วก็ด้วยวิธีอื่นๆครับแล้วก็การให้การศึกษาเนี่ยความตั้งใจก็คืออยากที่จะให้คนทั่วไปเนี่ยได้รู้ว่ามันเป็นโรคแล้วก็คนที่คิดว่าตัวเองเป็นโรคก็จะได้เข้าสู่ระบบการรักษานะครับไปหาหมอรักษาตัวเองหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่กลายเป็นทอดเป็นปัญหาที่ส่งทอดต่อกันว่าแบบจากที่เราไม่รู้เราก็เลยไม่หาหมอจากไม่หาหมอก็เลยไม่รู้จะแก้ไขยังไงอะไรนะครับเราก็อยากจะให้คนที่ต้องอยู่ร่วมกับผู้ป่วยเนี่ยได้รู้วิธีปฏิบัติตัวกับผู้ป่วยอย่างถูกต้องวิธีการคุยวิธีการให้คำแนะนำวิธีการให้กำลังใจอะไรเงี้ยครับเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถที่จะได้รับความช่วยเหลืออย่างถูกต้องครับครับสำหรับคนที่สนใจงานเห็ดยังนะครับสามารถติดตามได้ทางเพจ Facebook ของฟังใจครับผม facebook.com/hellofangใจครับก็มีทั้งเรื่องเกี่ยวกับเพลงใหม่ๆแล้วก็ข่าวสารเกี่ยวกับดนตรีแล้วก็บทความต่างๆนะครับผมก็สามารถติดตามพวกเราได้ครับขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีค่ะก็ลูกพีชนะคะเป็นศิลปินนะคะก็วันนี้มาร่วมงานเห็ดยังครั้งที่10นะคะในทีมโรคซึมเศร้าของนักดนตรีนะคะซึ่งลูกพีชก็เป็นหนึ่งในศิลปินแล้วก็นักดนตรีที่เป็นโรคนี้นะคะก็รู้สึกว่าเป็นงานที่อยากให้ทุกคนได้ดูได้ฟังกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับลูกพีชเหมือนกันที่ว่าเราต้องเข้าใจคนอื่นหรือว่าเข้าใจผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้ให้มากๆค่ะพอเข้าใจแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เราเข้าใจในคนอื่นมากขึ้นอะไรประมาณนี้ค่ะวันนี้ที่มาก็ได้มีโอกาสมานั่งพูดคุยร่วมกับจิตแพทย์นะคะแล้วก็พี่แม็กจะมานะพี่พายเองหรือศิลปินที่ประสบปัญหาหรือว่าเป็นโรคนี้เหมือนกันนะคะก็จะมาแชร์ประสบการณ์ว่ามันเป็นยังไงมันดีหรือไม่ดียังไงเราผ่านกันมาได้ยังไงหรือว่าอยู่กับมันได้ยังไงอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็มีโอกาสได้มาเล่นเป็นมินิคอนเสิร์ตนะคะซึ่งก็ลูกพีชก็หยิบเพลงที่ลูกพีชแต่งขึ้นมาเองเนี่ยจากประสบการณ์ที่มันไม่ดีแล้วก็ทำให้ตัวเองเนี่ยถือว่าเป็นแบบโรคซึมเศร้าอยู่เหมือนกันได้มาเล่าในครั้งนี้นะคะในมินิคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็อยากจะฝากถึงคนที่คิดว่าตัวเองแบบเข้าข่ายเป็นนะคะหลังจากดูถ่ายทอดสดไลฟ์หรือว่าดูรายการนี้อยู่นะคะคิดว่าแบบตัวเองมีโอกาสที่จะเป็นมีโอกาสเสี่ยงหรือเป็นอยู่หรืออะไรก็ตามลูกพี่ก็อยากจะให้กำลังใจทุกๆคนนะคะว่าแบบว่าทุกอย่างมันมีทางออกเสมอคือลูกพี่ไม่รู้จะพูดอะไรให้มันดีไปกว่านี้เพราะลูกพี่รู้ว่าแต่ละคนก็มีแบบว่าดีเทลมีแบบว่าความรู้สึกที่ละเอียดไม่เท่ากันทุกความทุกข์ของแต่ละคนมันหนักไม่เท่ากันนะคะสิ่งที่ลูกพีชมอบให้ได้ก็คือลูกพีชอยากจะมอบความสุขให้คนเหล่านั้นให้กำลังใจว่าเราผ่านมันไปได้นะแล้วก็เชื่อเถอะค่ะว่าแบบมันจะผ่านไปได้จริงๆแล้วก็ไม่ต้องห่วงอะไรเลยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามนะครับรายการต้นสัญญาของเราย้อนหลังได้แล้วทางไหนเอ่ยทางตูลูสโอ้โหไม่ใช่ทางไหนอีกทางบลูทูธไม่ใช่ทางไหนอีกทาง YouTube โอ้ยไม่ใช่ทางไหนอีกถูกแล้วถูกแล้วนะครับผมทาง YouTube นั่นเองใช่ครับเพียงแค่เข้าไปในช่องทางของไทย Channel เท่านั้นเองครับผมอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับ Subscribe นั่นเองนะครับผมคุณนี่ใบมะกรูดได้มั้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเฮ้ยด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ